เป็นได้เมื่อไหร่ตัวอะไรนะตัวหน้าไม่เอานิ่งเลยนะฮะถามอาเฮียคนนี้ดีกว่าดูท่าทางเนี่ยจะแม่นยำมากเลยชื่ออะไรจ๊ะลูกหนูอะไรชื่อหนึ่งใช่ไหมลูกหนูหนึ่งมาจากโรงเรียนอะไรครับของแก่นวิทย์สองนะฮะคิดว่าจะเป็นฟังก์ชันเมื่อตัวหน้าเป็นยังไงฮะถามเพื่อนข้างดีกว่าอาเจ๊แกนั่นแหละแกคิดว่าจะเป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่ลูกอย่าถามฉันอย่าถามฉันถามอีกข้างๆสุดท้ายแล้วนี่เป็นท่าไม้ตายของขอนแก่นแล้วกอบกู้เอกลักษณ์ของขอนแก่นมาคิดว่าจะเป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่ลูกค่า x ไม่ไม่ซ้ำเขียนเลยฮะเขียนนิดนึงเลยนะเมื่อค่า x ไม่ซ้ำนะเมื่อค่า x นะฮะไม่ซ้ำลูกหรือเรียกว่าสมาชิกตัวหน้าก็ได้แล้วแต่เรียกนะจะเรียกว่าสมาชิกตัวหน้าก็ได้นะฮะทันไหมทันเปล่าโอเคเยี่ยมยอดมากหลังจากนั้นขอสลับเลยแฟบดูข้อนี้พี่ขาทำไมข้อสอบแพทมันดูยากไม่ยากง่ายมากแกดูดีๆแล้วแกจะพบคำตอบอ่ะเกณฑ์ตัวนี้ป่ะพี่ขอขยับนะลูกฟึบโอเคอีก้อนนี้เนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันยากจังเลยอ่ะแกเห็นไหมมันแยกเป็น2อันเว้ยมี x ป่ะ x ป่ะมีใครอีกแล้ว y ก็เอา x อยู่กับ x เอา y อยู่กับ y โอเคไหมลูกอ่ะแกดูนี่แกแบบนี้เลยเป็น 25x กับบัง4งงป่ะ ex อีกตัวนึงใช้กดดาจิมโยกมาฮะเป็นอะไรฮะลบ 10x กับบัง2งงไหม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 ไม่งงเนาะบวกกับใครจ๊ะ16อะไรนะy กำลัง2ใช่ไหมลูกลบอะไรเร็ว 8y พี่ขามันมี2นะคะ2เอาไงดีล่ะคะ2ตัวนี้อ่ะ2รู้ไหมว่า2เกิดจากอะไร1บวก1จริงอันนี้ก็ใส่เป็น1อันนี้ก็ใส่เป็น1แค่นี้จบแล้วสบายสบายจับได้กับใครเร็ว0ไม่ยากข้อสอบแพทไม่ยากเชื่อพี่ค่อยๆ คิดพิจารณาแกตอบได้อีกก้อนนี้เป็นกำลังสองสามอะไรไหมสามอะไรไหมขนาดนี้แล้วสามอะไรเร็วตอบประบูลมาก็ได้แล้วนะฮะไอ้นี่ยุบมาเป็นอะไรเร็วอันนี้ถอดรากที่สองมาเป็นใครเร็ว25 x กับบังสี่ถอดรากที่สองมาเป็น5 x กำลังสองอีหนึ่งถอดรากมาเป็นใครเร็ว1ตรงกลางทั้งหมายเลยเร็วลบทั้งหมดกำลังสองแค่นี้ง่ายมากเลยพูดพร้อมกันแต่พูดไม่ได้นะข้างบนพูดบินไปลูก16 y กับบังสองไอ้เนี่ยให้แข่งกันดีกว่าระหว่างด้านบนกับด้านล่างใครดังกว่าข้างบนขอเสียงหน่อยข้างบนได้ยินไหมลูกขอเสียงหน่อยดังๆ1 2 3ขอเสียงหน่อยโอ้โหไม่แจ่มเลยว่ะเฮ้ยข้างล่างจัดหนักเลยเด็กข้างล่างขอเสียงพูดว่าแบนดังๆดีกว่าข้างล่างนะ1 2 3เขาพูดเขาว่าแบนดังๆนี่เบนข้างบนว่าไงแล้วเอาหน่อยข้างบนเบนโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยอะนะฮะอ่ะถอดล่างได้เลยฮะ16 y กับ2เป็น4 y 1ถอดล่างมาเป็น1เครื่องหมายเร็วๆลบทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0โอเคไหมพี่เฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้หรออีนี่เป็นบวกป่ะกำลัง2เป็นบวกตลอดการป่ะบวกตลอดการใช่ไหมลูกอีเนี้ยบวกตลอดการเลยอะอีเนี้ยบวกตลอดการป่ะบวกตลอดการเพราะกำลังสองใช่ไหมลูกเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าไอ้นี่ก็บวกไอ้นี่ก็บวกแล้วได้ศูนย์เป็นไปได้ปะได้เมื่อมันเป็นใครไอ้นี่ก็ศูนย์ไอ้นี่ก็ศูนย์ทันไหมลูกทันไหมลูกแกเขียนเลยเป็น 5x กำลังสองลบ1กำลังสองเท่ากับศูนย์และ 4y ลบ1เท่ากับศูนย์กำลังสองด้วยอย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นแสดงว่าเป็น 5x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0อันนี้ก็เป็น 4y ลบ1กำลังเป็น0แล้วย้ายข้างมาเร็วเป็น1ส่วน5ผิดภาคแล้วเราเป็น x กำลังเท่าไหร่เร็วเป็นเท่าไหร่เร็วเป็นเท่าไหร่บอเป็น1ส่วนรูท5เป็นบวกหรืออะไรก็ได้ลบ
อีกก้อนเนี้ยและ y เป็น1ส่วน4แสดงว่าโดเมนเป็นใครแล้วมีกี่ค่าแล้วมี2ค่าคือ1ส่วน√5กับลบ1ส่วน √5แล้ว y เป็นใครแล้วอีนี่เขาเรียกว่าโดเมนนี่เรียกว่าเรนใช่ไหมเรนโดเมนมีใครโดเมนมีใครแล้ว1ส่วน √5กับใครแล้วลบ1ส่วน √5แล้วอีเนี่ย1ส่วน2เอ้ย1ส่วน4โทษทีโอเคอ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแกดูเลยอ่ะเชิญๆจ้ะมองเห็นมั้ยลูกอ่ะพี่ขยับให้นิดนึงโอเคง่ายมั้ยข้อสอบแพทไม่เห็นง่ายเลยเอ้ยไม่เห็นยากไม่ใช่ไม่เห็นยากเลยกระจอกมากเลยนะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเห็นยากเลยเนาะสบายสบายอ่ะเขาถามอะไรบ้างหนูดูสิลูกเสร็จยังเสร็จยังเร็วๆยังมานั่งหน้ากันได้ลูกมานั่งหน้ากันได้นะฮะไม่ต้องกลัวกันนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะพอดูได้งี้เสร็จปั๊บเลยอ่ะเอาออกได้ยังเนี่ยออกแล้วเนาะแหวบโอเคหลังจากนั้นโอ้โหมารู้อะไรมาจากที่ไหนนะฮะอ่ะดูหลังจากนั้นบักลาดูเนาะดูกอไก่นะฮะพี่ชอบมากเลยอะเวลาหลานพี่เรียกคุณพ่อนะฮะอ่ะดูอีกนิดนึงนะฮะต้องดูข้อกอไก่นะหรือเวลาอีกนิดนึงหรือ20นาทีเดี๋ยวพี่จะให้ดูบทสำคัญเลยดีไหมเอาฟังก์ชันเลยเนาะฟังก์ชันแล้วก็ตีโกนเนาะโอเคอ่ะกอไก่ให้ดูนะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อกี้เรามีค่า x เป็นใครบ้างนะค่า x มีใครบ้างแล้วค่า x ก็มี1ส่วน √5 กับลบ1ส่วน √5 แล้วเลนอะเลนมีใครบ้างอะ1ส่วน4อะดูก้อนนี้นะเต็มตัวนะท่านแกมาเขียนเป็นคู่ลำดับดูคู่ลำดับก็คือ r เขียนเป็นใครได้บ้าง x คือ1ส่วน √5 y คือ1ส่วน4ต่อมาครับ x คือลบ1ส่วน √5 y คือ1ส่วน4แกคิดว่าข้อนี้เป็นฟังก์ชันปะเป็นฟังก์ชันปะเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเป็นเพราะตัวหน้าซ้ำปะตัวหน้าซ้ำไหมไม่ซ้ำเพราะตัวนี้เป็น1ส่วน √5 อีกตัวนึงเป็นลบ1ส่วน √5 ข้อนี้ไม่เป็นฟังก์ชันถูกไม่ถูกข้อนี้เป็นปะเป็นข้อนี้ก็เป็นไงผิดบางคนเริ่มงงกับชีวิตเอาไงดีวะกูต่อมาดูโดเมนคือตัวนี้เลนคือตัวนี้เท่ากันปะสองอันนี้เท่ากันปะไม่เท่าก็เป็นไงถูกจบแล้วไก่ผิดขอถูกจบแล้วต่อมาดูเทคนิคฟังก์ชันนี้เทคนิคนี้จะคิดเร็วมากเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวจะอย่าไปบอกใครนะสูตรเพิ่มเติมนะฮะแล้วจะมีสูตรให้ท่องแบบแปลกๆนิดหน่อยแล้วเอาไปใช้เนี่ยถามเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยรับรองอึ้งแน่ๆนะฮะเสร็จยังจ๊ะเสร็จยังโอเคโอเคหลังจากนั้นแกดูนี่ฮะสูตรลัดเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นเทคนิคลัดของฟังก์ชันจ้ะวิธีและการหาฟังก์ชันซับซ้อนมี2วิธีฮะวิธีแรกเนี่ยเป็นสูตรลัดทั่วๆไปซึ่งเดี๋ยวสอนให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะมันช้ามากเลยอ่ะให้ดูเทคนิคนะฮะของท่านโอมติมอสดีกว่านะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียนะฮะท่านบอกว่ามีเทคนิคนะจดเองเลยลูกเขียนว่านะเขียนนี้นะฮะการหาฟังก์ชันจดเขียนที่พอยไหมลูกระบบเท่าหน้าแทนหลังระบบนะฮะเท่าหน้าแทนหลังต่างระบบเท่าหลังแทนหน้าพูดพร้อมกันนี่เป็นเทคนิคพิเศษนะฮะพูดพร้อมกันนะ1อันนี้1นะ1 2 3ระบบเท่าหน้าแทนหลังเอาใหม่เอาทีละชั้นดีกว่าเอาแบบนี้ว่าข้างล่างเอาระบบเร็วข้างล่าง1 2 3ระบบเท่าหน้าแทนหลังข้างบนต่างระบบเท่าไม่ดังแล้วใหม่ๆข้างบนต่างระบบเท่าหลังแทนหน้าเอาใหม่ข้างล่างเป็นระบบเท่าหน้าแทนหลังข้างบนสู้ๆหน่อยต่างระบบไม่ดังอ่ะไม่ดังเอาใหม่ต่างระบบเยี่ยมยอดมากเลยเอาใหม่ข้างบนระบบเท่าหลังแทนหน้าเฮ้ยระบบนะระบบนะเอาใหม่ระบบเท่า
หน้าแทนหลังข้างล่างต่างระบบเท่าหลังแทนหน้าโอเคดูนะฮะมันต่างยังไงดูสิพี่ขาท่องได้นะคะแต่มันต่างไงกันคะดูนี่สมมติว่ามีฟังก์ชันสักก้อนสักอย่างให้มาแล้วมันก็ถามว่าฟังก์ชันสักอย่างเท่าไหร่น้องฟังนะฮะน้องสังเกตไหมอินี่เอฟอินี่ก็เอฟเหมือนกันปะเหมือนปะเหมือนเขาเรียกว่าระอะไรนะระบบโอเคไหมถ้าเป็น F เหมือนกันเรียกว่าระบบแต่ถ้าเป็น F invert อีนี่ก็ F invert เรียกว่าระบบไหมก็ระบบเพราะเหมือนกันปะเอาใหม่ถ้า F กับ F เรียกว่าระบบ F invert กับ F invert เรียกว่าต่างระบบพี่ขาไอ้โทษทีระบบโทษทีเอาใหม่ใหม่ F กับ F เหมือนกันเรียกว่าระบบ F invert กับ F invert ก็เรียกว่าระบบเอาใหม่นะฮะถ้าพี่บอกว่า F สักอย่างไอ้นี่เป็น F invert สักอย่างไปดูนะ F กับ F invert เหมือนกันป่ะไม่เหมือนเรียกว่าต่างเลยนะต่างเลยนะระบบอ่ะพอเข้าใจตรงนี้แล้วเอาใหม่ถ้าเกิดตัวนี้เป็น F invert อ่ะแล้วตัวนี้เป็น F อ่ะเรียกว่าต่างเลยนะต่างระบบอ่ะทีนี้พอเกิดเรื่องนี้เสร็จปั๊บดูนี้จะให้ดู2วิธีเลยพี่ให้ดูโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ระบบอันนี้โจทย์เพิ่มนิดนึงลูกเป็นระบบเป็นโจทย์ระบบเมื่อมันเป็นโจทย์ระบบแกดูเลยเอาดูวิธีตรงๆก่อนดีกว่าวิธีนี้ช้าอีโซช้ามากเลยโซช้านะฮะภาษาอังกฤษแย่มากเลยใช่ไหมฮะอ่ะดูเต็มตัวดูเงยหน้าละดูก่อนเห็นตัวนี้ป่ะเห็นบอให้อีนาง x บวก1เนี่ยเป็น a เลยลูกเป็น a เลยลูกแล้วใช้กฎของอะไรฮะดาจิมฮะโยกย้ายเป็น a ลบ1หัวเราะช้าช้านะลูกนะมุกนี้ตั้งนานแล้วนะหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บแกดูต่อดูก่อนแกเห็น x บวก1ป่ะแกเห็น x บวก1มั้ยเห็นมั้ยมันคือใครลูก a ป่ะเขียนเลยมันคือ a ลูกพี่ขาแล้ว x เป็นใครล่ะคะเสียงเพราะมากเลย x คือใครฮะ x คือใครลูก a ลบ1แล้วก็อะไรฮะลบ1อีก1ครั้งก็เป็น FA ไม่มีครับนะเพราะฉันไม่ใช่บอลพรีเมียร์เป็น 2A นะฮะลบ2ลบ1โอ้ยนะฮะรู้สึกช้านะฮะรู้สึกช้ามากเลยนะฮะต่อมาเป็นอะไรฮะ FA นะครับเท่ากับ 2A ลบ3เพราะฉะนั้นอีพออีแม่ดูบอเป็น FX เท่ากับ 2X ลบ3มอแม่จะไม่ประมาณนี้นะเราก็เคยไปบ้านยายแล้วไปซัมเมอร์ที่สารคามมานะฮะดู A ก็แทนด้วย A X ก็แทนด้วย X โอเคบอโอเคนะโอเคนะฮะช้าไหมช้าปะช้าไหมในวิธีนี้ช้าปะช้าเอาจดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาวิธีที่แบบว่ามองก็ตอบเอาไม่เอาไม่เห็นดังเลยไม่ให้ดีกว่าเอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวเอาแบบมองแล้วตอบเลยเอาไหมเดี๋ยวให้ดูเลยตกใจแน่นอนคนบอกโหนะพี่สอนเหนื่อยมากเลยนะสู้ๆเพื่อให้น้องเอ็นเดนซิตี้ให้ได้นะฮะเสร็จยังจ๊ะไม่ทำไปดูใน YouTube นะลูกYouTube นะฮะโอเคนะดูตัวนี้ดูวิธีลัดดีกว่าดูอีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะสอนตีโกนอีกนิดนึงนะจะขอนิดนึงหน่อยนะให้น้องได้ประโยชน์สูงสุดนะเตรียมตัวเงยหน้าพี่ขาดูเทคนิคของท่านโอมเดนอฟหน่อยสิคะ fx บวก1เท่ากับ 2x ลบ1ต้องการหา fx อันนี้ระบบหรือต่างระบบพูดพร้อมกันดิระบบหรือต่างระบบระบบต้องเท่าหน้าแทนหลังยังไงวะเนี่ยดูนี่เท่าหน้าก็คือเอาอีตัวหน้ามาเท่ากันอีตัวหน้าไม่ใช่อีกว่าหน้านะฮะอีตัวหน้าไปเท่ากับตัวหลังยังไงพี่ยังไงหน้าดูเดี๋ยวไม่รู้เรื่องดูก่อนจากข้อนี้ถ้าแกดูตัวนี้นะฮะปากกาสีด้วยกันเอามาใช้ทำไมดูนี่ดีกว่าดูนี่แกเห็นไหม x บวก1เท่ากับ x แกย้ายเลย x ตัวนี้ตัวเดียวบวก1ย้ายมาเป็นใครเร็วบวก1ย้ายมาเป็นใครเร็วลบ1หรือ x ตัวเดียวยังหรือตัวเดียวยังโอเคเลยนะฉะนั้น x ตัวเขียวเนี่ยก็คืออะไรฮะ x
ลบ1ทันไหมลูกทันป่ะบวก1แยกมันเป็นลบ1เป็น x ลบ1แทนหลังก็เป็น2วงเล็บ x ลบ1แล้วก็ลบ1ตอบ 2x ลบ3เฮ้ยเฮ้ยตรงป่ะโอ้แม่เจ้าหลอกป่ะเนี่ยเอาใหม่ๆๆเฮ้ยเป็นแม่หนูเนี่ยเอาใหม่ๆๆเห็นบวก1เปล่าเห็นบวก1เปล่าย้ายมาเป็นใครเร็วลบ1เป็น x ลบ1เอาไปแทนตรงนี้ก็เป็น2วงเล็บ x ลบ1ลบ1ตอบ 2x ลบ3ว้าวสุดยอดมั้ยเก่งมากเลยนะฮะซ้อมอีกสักรอบมั้ยอะจดก่อนจดก่อนให้ซ้อมหน่อยให้ซ้อมเอาไม่เอาซ้อมใหม่ซ้อมใหม่เฮ้ยเร็วมากเลยเร็วมากเลยนะฮะน่าตื่นเต้นขนลุกเลยนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะแป๊บนึงนะฮะขอเต้นแป๊บนึงระหว่างรอน้องจดนะฮะอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะต้องหาที่เดินเสียงเสียงดูซ้อมเดี๋ยวหมดเวลาดูนี่เอา f อะไรดีวะ 2x บวก1เท่ากับ 5x บวก8อย่างนี้พี่ต้องการหา f เลยเดียวเอาดีเอา f 3โอเคเงยหน้าเฮ้ยเร็วๆนะไม่ทันเห็น1ไม่เห็น1มั้ยย้ายมาเป็นลบอะไรเร็วลบ1 3ลบ1คือใครเร็ว2ทันยังทันป่ะต้องการเหลือ x ตัวเดียวต้องเอา2ไปทำอะไรหารเอาใหม่ดูนี่นะ3ดูดิ3ย้ายมาเป็นใครเร็ว3ลบ1คือใครเร็ว2 2หาร2หรือใครเร็ว1เอา1แทนตรงนี้ใช่เปล่าก็เป็นอะไรฮะ5เจอ1บวก8ตอบ13ว้าวเร็วป่ะเร็วโคตรเอาอีกเทคนิคนึงเอาปังระบบมั้ยเอาไม่เอาเอาพี่ขอรัดเลยได้เปล่าเอารัดเลยมั้ยรัดเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาปองดีเอามั้ยไม่ทันแล้วเนาะเอารัดเลยดีกว่าโกงอ่ะเนาะไม่ทันแล้วเนาะดูฉะนั้นหนูมาดูโจทย์อีกข้อนึงนะเป็นปังระบบบ้างเมื่อกี้ระบบหนูซ้อมแล้วเสร็จยังโอเคนะเรียบร้อยนะดูอีนี่นะฮะเดี๋ยวไม่ทันครับเตรียมตัวดูข้อนี้เงยหน้าเอ้ยเงยหน้าก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันแล้วเงยหน้าเร็วอันนี้เป็นระบบผู้ป้องกันระบบหรือต่างระบบต้องเท่าเลยนะเท่าหลังแทนหน้าเอาใหม่ไม่ดังเลยแม่เอาใหม่ระบบต้องถ้าระบบนะระบบต้องเท่าหน้าแทนหลังต่างระบบต้องเท่าหลังแทนหน้าแกดูนี่เพราะฉะนั้นจากข้อนี้เนี่ยแกดูนี่ e7 เห็น e7 มั้ยฮะ e7 ย้ายมาเป็นใครเร็วลบ7ทันป่ะลบ3ลบ7เป็นลบอะไรเร็วแล้วลบ10 5คนอยู่ต้องย้ายมาหารกลายเป็นใครเร็วแทนกลับเลยก็เป็น2วงเล็บลบ2ไหนแทนไปตรงนี้แล้วก็ลบ3ตอบลบเลยนะลบ7ตอบเพราะอะไร4ว้าวหุ้ยโคตรโกงเลยนึกคิดว่าตีโกงได้มั้ยคิดว่าตีโกงได้มั้ยโกงได้เดี๋ยวเอาให้ดูเลยเป็นข้อสอบแพทปีล่าสุดเลยเอาไม่เอาเอาไม่ดังอ่ะไม่ดังอ่ะเอาไม่เอาเดี๋ยวให้ดูจดจดเพิ่มเติมข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบตีโกนที่โหดร้ายทารุณโคตรจดเพิ่มเติมเนื่องจากเวลาไม่ทันแล้วนะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอยู่สายนะอยู่สายข้อสอบอยู่สายนะมันอยู่สายอ่ะอยู่สายมันอยู่สายเหลืออีก10นาทีนะฮะเราหาโพยมันไปไหนเนี่ยแป๊บนึงนะจ๊ะมันรีบเจอแล้วว้าวน้องดูโจทย์ดิโอ้โหพี่นี่มันโจทย์เลยวันเนี้ยนี่คือข้อสอบแพททันวาฮาสีรีบโจทย์เร็วนะข้อนี้น้องหาเฉลยไม่ได้แน่เลยนะฮะเป็นข้อสอบแพทปีน้ำท่วมฮะแล้วโหดร้ายมากข้อนี้เชื่อไหมถ้าน้องโกงนะ5วิตอบเฮ้ยจริงสิพี่จริงๆ5วิตอบเลยเอาไหมดูเดี๋ยวสอนให้เลยพี่ขาจะไม่จบมันดูทารุณจังเลยล่ะคะมันโหดร้ายสำหรับหนูเลยนะคะดูนะฮะเงยหน้าเตรียมตัวจากข้อนี้นะฮะถ้าแกดูนี่แกดูนี่เกณฑ์ทันซิต้าคือ A ส่วน B ป่ะ
กเห็นปะเกเห็นไหมลูกฉะนั้นแทนส่วน b พูดง่ายๆแล้วข้อนี้เป็นข้อสอบอัปปนัยนี่เริ่มโกงแล้วนะอัปปนัยเดี๋ยวทำวิธีจริงให้ดูด้วยอัปปนัยถ้าเป็นอัปปนัยเวลาแกเป็นสอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เฟ้ยมันจะเป็นตัวเลข4หลักแล้วก็มีทศนิยม2ตัวมันเป็นลบได้ไหมเป็นลบได้ปะแน่นอนมันเป็นลบไม่ได้เพราะมันไม่มีทางฝนลบได้เป็นลบไม่ได้ชัวถ้าเป็นอัปปนัยคำตอบต้องเป็นอะไรเท่านั้นบวกเขียนเองอัปปนัยคำตอบต้องเป็นบวกคนที่โกงนะฮะจะโกงละคำตอบต้องเป็นบวกชัวทีนี้แกดูแทนซีต้าพอเป็นแทนซีต้าปุ๊บแทนซีต้าคือใครเร็วมีอยู่3ค่าใช่ไหมที่น้องเรียนตอนม.ปลายใช่ไหมมีใครบ้างเร็วรูท3ป่ะใช่ไม่ใช่แทนซีต้าใช่ไหมฮะมีรูท3บอกบอกกูไม่รู้อ่ะรู้ซะวันนี้แล้วกันนะมี1แล้วก็มีอะไรฮะ1ส่วนรูท3ถ้าเป็นบวกมีอยู่3ค่าเนี่ยเป็นบวกทีนี้เนี่ยเวลาฝนลงเป็นอัปปนัยเนี่ยตัวเลขต้องลงตัวป่ะลงอีรูท3เนี่ยลองรู้ค่าเป๊ะๆมันป่ะไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเมื่อแทนซีต้ามันคือ a ส่วน b ดูนะ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 ถ้า a ส่วน b น้องดูสิในเขาถามเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องดูก่อนจากข้อนี้ถ้า a ส่วน b เนี่ยน้องดูนะดูนี่นะ a ส่วน b นี่คือ b ส่วน a คือส่วนกลับถ้า a ส่วน b หรือแทนซีต้าเนี่ยนะฮะมันเป็นรูท3น้องคิดว่ารูท3กำลังสามลงตัวป่ะไม่ลงตัดทิ้งไม่เอาโอ้ยเร็วมากถ้าเป็น1ส่วนรูท3ถ้า a ส่วน b คือ1ส่วนรูท3ก็แสดงว่าอะไรครับ b ส่วน a คือใครฮะรูท3ป่ะดูนะฮะโอเคทีนี้ต้องดูตัวนี้ไงนะดู a ส่วน b a ส่วน b คือ1ส่วนรูท3 1ส่วนรูท3กำลัง3ลงตัวป่ะไม่ตัดทิ้งแม่เจ้าเหลือตัวเลือกสุดท้ายแล้วต้องเป็นใครแน่ๆเลย1โอ้เป็นคนบอกว่าแม่งพี่โคตรโกงเลยนะฮะแน่นอนฮะเราทำข้อสอบอย่างนี้แล้วฮะไม่งั้นไม่ทันครับฉันอันนี้เสร็จแล้วนะพี่ดึงออกนะนี่คือการโกงนะฮะฉัน a ส่วน b หรือว่าแทนซีต้าเป็น1ก็แสดงว่าถ้า a ส่วน b เป็น1น้องคิดว่า b ส่วน a เป็น1ป่ะเป็นไม่เป็นเป็นเรียบร้อยนะฮะปึ๊บพอได้อย่างงี้เสร็จปั๊บแกบอกโอ้โหพี่โกงเลย a ส่วน b เป็น1ก็เป็น3เจอกับเลข1ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย1ส่วน2 b ส่วน a ก็เป็น1ทั้งหมดกำลัง2ตอบ27 1ส่วน2กำลัง4คือ 0.25 ตอบ 27.25 เรียบร้อยอัปปนัย7คะแนนเต็มๆครับเป็นไงง่ายไหมทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเอาแกไม่รู้หรอข้อสอบที่มันเป็นช้อยเนี่ย5คะแนนเติมคำ7คะแนนบอกไว้เลยข้อนี้เต็ม7คะแนนเลยข้อนี้มีลูกศิษย์พี่โทรมาบอกว่าพี่ข้อนี้ทำไงพี่โกงเลยมันไม่เห็นต้องทำจริงอยากเอาวิธีจริงไหมเอาไม่เอาเอาโอ้โหไม่เอาเลยนะฮะเป็นคนที่มักน้อยมากเลยนะเอาเฮ้อเอานิดหนึ่งน้อนนิดหนึ่งนะโอเคตอนนี้ก็ตอบแล้ว27 2นี่คือโกงตอบเลยแต่ถ้าบอกว่าพี่หนูอยากรู้วิธีตรงค่ะหนูไม่ทำได้นะคะแหละแรดอีกนะฮะดูแล้วจากนั้นน้องดูนะฮะทบทวนสูตรดีกว่าทบทวนสูตรหน่อยไซน์2ซีต้าสูตรว่าอะไรดูในชีทตีโกนก็มีบอกไซน์2ซีต้าสูตรว่าอะไรเร็ว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 สองไซน์ซีต้าคอสซีต้าจดพร้อมกันเลยพูดพร้อมกันนะฮะ1 2 3ไซน์2ซีต้าก็คือ2ไซน์ซีต้าคอสซีต้าทำไมไม่เห็นดังเลยไม่มันเลยข้างล่าง2ไซน์2ซีต้าคือ2ไซน์ซีต้าคอสซีต้าด้านบนไซน์2ซีต้าคือ2ไซน์ซีต้าคอสซีต้าเดี๋ยวทำวิธีตรงให้ดูนะฮะพอจำได้เลยเนาะดูวิธีตรงจ้ะดูวิธีตรงจ้ะเริ่มต้นเนี่ยเงยหน้าฮะเงยหน้ามันยากนิดนึงเนาะนิดนึงนะแล้วพี่อาจจะขอเขาอีกสักข้อนึงแล้วก็น่าจะทันแล้วนะฮะดูนิดนึงเตรียมตัวเตรียมตัวจากแทนซีต้าคือ a เล็กส่วน b เล็กเห็นปะ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 โอเคแทนซีต้าคืออะไรลูกสูตรว่าไซน์ส่วนคอสไม่ได้หนูก็ค่อยๆจำไปเลยนะลูกว่าแทนซีต้าคือไซน์ส่วนคอสนะลูกเท่ากับ a ส่วน b ทันป่ะทันป่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม
ฉะนั้นจากก้อนนี้ปุ๊บน้องก็เพราะว่าเลยครับไซน์ซีต้าตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น KA คอสซีต้าจะกลายเป็น KB เหลืออีก5นาทีครับทุกอย่างเร่งร้อนไปหมดนะฮะอ่าดูกูก็เต้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องพอได้ว่าไซน์ซีต้าคือ KA คอสซีต้าคือ KB ปั๊บ A ส่วนไซน์ส่วนคอสนะฮะต้องดูนิดนึงนะดูนิดนึงนะ KA ส่วน KB แต่เวลาเขาถามเนี่ยเขาถามเลยลูก A ส่วน B กับ B ส่วน A ป่ะน้องว่า K หายป่ะ K หายไหมหายเพราะมันตัดกันเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่าไซน์ซีต้าก็คือ A แล้วก็คอสซีต้าก็คือ B โอเคป่ะเพราะ K ไม่มีผลแล้วใช่ไหมเขียนกำกับเลยไม่รู้ K ไม่มีผลต่อการคิดเพราะว่า K มันตัดกันไปแล้วโอเคบอโอเคหลังจากนั้นดูนอลหมูเห่าหมูเห่าคอสซีต้าคือไดคอสซีต้าคือจังไดคือ B ส่วนด้วย A กำลัง4ไซน์ซีต้าคือจังได A นะครับก็บวกด้วย A ส่วน B กำลัง4บางคนบอกโอ้แม่เจ้าพี่ทำไมมันยากยากจังเลยไม่ยากไซน์ซีต้าคืออะไรนะ2อะไรนะเมื่อกี้ท่องแล้ว2ไซน์ซีต้าคอสซีต้าหารด้วยก็เป็นวงเล็บ AB วงเล็บ A กำลัง2บวก B กำลัง2มีกฎปีโกณข้อ1เฟย A กำลัง2คือใครนะไซน์กำลัง2ป่ะใช่ไม่ใช่ B กำลัง2คือคอสกำลัง2ป่ะฉะนั้นไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2คือใครแล้ว1ไม่น่าเชื่อIt's so amazing เลยนะฮะตัดเลยว่า A ตัดกัน B ตัดกันก็กลายเป็นอะไรครับน้องอ่ะสลับนิดนึงว่าพี่ขออนุญาตเป็น A ส่วน B ทั้งหมดกำลัง4บวกด้วยอะไรครับ B ส่วน A ทั้งหมดกำลัง4เท่ากับเลข2อ่ะเรียกจดนิดนึงลูกเหลืออีกติ่งวินาทีแล้วตอนนี้จริงๆข้อสอบแพทไม่ยากนะค่อยๆ คิดแล้วก็ใจเย็นๆใจนิ่งๆอย่าไปกลัวยากแค่ไหนก็แก้ได้เห็นไหมพี่ยังโกงด้วยเห็นปะเสร็จยังเสร็จยังโอเคนะทีนี้พี่กำหนดอย่างนี้เฟ้ยดูนี่ดูดูดูนิ่งๆนิ่งๆพี่ให้ว่า A ส่วน B กำลัง4เป็น A ใหญ่ได้ปะให้อีกก้อนเนี้ยเห็นปะอีกก้อนเนี้ยให้มันเป็น A ใหญ่ไปเลยทีนี้มันคือส่วนกลับปะส่วนกลับไหมส่วนกลับไม่ลูกส่วนกลับก็กลายเป็น1ส่วน A เฉยๆถ้ากลับเลข2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ก้อนนี้มาเนี่ยเฮ้ยรู้ชัวร์เลย A ใหญ่คือใครแล้วชัวร์ชัวร์เลย A ใหญ่เป็นใครเลยแกเดาสิ1ป่ะ A ใหญ่คือ1ป่ะ1บวก1ได้2ป่ะฮันแกก็ได้ว่าเสร็จยากเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเนาะฉะนั้น A ใหญ่นะครับ A ใหญ่คือ1นะลูกนะ A ใหญ่มันคือ A ส่วน B ทั้งหมดกำลัง2กำลัง4เท่ากับเลข1ฉะนั้น A ส่วน B ก็ต้องเป็นเลข1ชัวร์แล้วจบโจทย์ถามอะไรเหมือนเดิมนะฮะถามว่า3 A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง3บวกด้วย B ส่วน 2A ทั้งหมดกำลัง2 A ส่วน B เป็น1ไปแล้วเป็น1ไปแล้วอะแล้ว B ส่วน A ก็เป็น1ไปแล้ว3กำลัง3คือ27บวก1ส่วน2กำลัง2ตอบแล้วเท่าไหร่ฮะ 27.25 เกมโอเวอร์ง่ายไหมตีโกนง่ายมากผมบอกง่ายจริงเหรอวะอยากได้เขาขอสุดท้ายเลยนะฮะขอเลทนิดหนึ่งเอาฟังก์ชันปีล่าสุดอีกสักข้อไหมขอนิดหนึ่งนะขอนะฮะขออีกสักข้อหนึ่งนะขอไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วแป๊บนึงนะฮะกูคนขยะอีกแล้วไปไหนนะไปไหนนะนี่คือข้อสอบปีที่แล้วล่าสุดเลยนะเดี๋ยวน้องจะหาเฉลยไม่ได้ข้อนี้ครับเสร็จยังเสร็จยังเอานะโอ้ไม่ทันแล้วนะข้อนี้รีบจดแล้วรีบจดรีบจดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้สอนแล้วอ่ะดูฉะนั้นจากข้อนี้นะฮะเขาบอกว่าให้ตัวนี้มานี่ข้อนี้เดี๋ยวน้องไปหาเฉลยไม่ได้นะเพราะมันสสห้ามมาเฉลยแต่เราแอบเฉลยนะฮะแอบที 5,000 คนเลยนะฮะอ่ะดูนะครับเริ่มต้นนะฮะเขาบอกว่านี่คือจำนวนนับนี่คือจำนวนนับพูดง่ายๆว่า x เป็นจำนวนนับ y เป็นจำนวนนับข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะ n เป็นจำนวนนับ n ก็เป็นเจ้าค่า x เป็นจำนวนนับค่า y ก็เป็นจำนวนนับก็คือพูดง่ายๆจำนวนนับก็คือจำนวนอะไรครับจำนวนเต็มบวก
โอเคข้อนี้ข้อสอบแพทเนี่ยเล่นสไตล์โอลิมปิกครับแต่ไม่ต้องกลัวง่ายเหมือนเดิมข้อนี้มีทริคนิดเดียวทริคมีทริคนิดเดียวเลยแล้วน้องทำได้ง่ายเลยให้ y เป็น 2x ให้ y เป็น x แล้วจะง่ายคราวนี้อาจจะเฉลยยากนิดนึงนะเพราะมันออกข้อสอบยากมั้ยลูกคราวนี้ออกยากนิดหน่อยเป็นสไตล์โอลิมปิกให้น้องดูไว้เนาะหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จไงนั่งเอ้ยไงนั่งเหลือมองไม่เห็นเป็น x บวก y y คือ x ป่ะให้ไปแล้วใช่ไหม y เป็น x ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น fx แล้ว y เป็น x ก็บวกด้วยแหละฮะ fx no บวกด้วยแหละฮะ x คือ y เนาะก็เป็น4คูณ x คูณ x ก็เป็นเท่าไหร่ฮะ2 fx บวกด้วยแหละฮะ4เอาโทษที 4x กำลัง2เร่งเกินทันป่ะโอเคไหมเก็บไว้นะอีบองตัวนี้เป็นสมการ1อีบองตัวนี้เป็นสมการ2สไตล์นี้กำลังมาแรงมากๆ it's so hit เลยฮะสไตล์แบบนี้มองเห็นไหมไม่ลูกเขาให้ไว้ f 1คือ4ต้องการหา f 20เต็มตัวเงยหน้าลูกเงยหน้าตั้งใจลูกตั้งใจนะฮะหลังจากนั้นนะฮะน้องต้องการหา f 20ใช่ไหม f 20แสดงว่า x ต้องเป็นใคร f 20แสดงว่า x ต้องเป็นใคร10แทน x เป็น10ก็เป็น f 20ก็เป็น2 f 10 10กับ2คือใคร100ก็เป็น400แล้วพี่ขามันยังไม่ได้เลยนะคะมันยังไม่เห็นเลยต้องไปหา f 10ต่อนะคะได้ไปหา f 10ต่อโจทย์สไตล์นี้ต้องแทนเงี้ยไปเรื่อยลูกฉะนั้น f 10ต้องแทน x เป็นใครถึงได้ที่10 x เป็นใคร5ก็แทน x เป็น5แทน x เป็น5พอแทน x เป็น5ปุ๊บนี่มันปากกาใหญ่ๆขอเส้นเล็กๆนิดนึงนะลูกถ้า x เป็น5ปุ๊บก็เป็น2อะไร2 f อะไรนะ2 f 5บวก4อะไรฮะ5กับ2คือใครเร็ว5กับ2คือใครเร็ว25 25คูณ4เป็น100เก็บไว้สมการที่4พี่ขาต้องการหา f 5ค่ะเอาละวะน้องว่าถ้าน้องต้องการหา f 5ไงหน้านิดนึงนะถ้าน้องต้องการหา f 5แทน x เป็น5ส่วน2ได้ปะได้หรอค่า x ต้องเป็นจำนวนนับจำได้หรือเปล่า x ต้องเป็นจำนวนนับนะจ๊ะฉะนั้น5แทน x เป็น5ส่วน2นะพี่ขาเราจะทำยังไงดีล่ะคะทำไงดีลูกเอาไงดีอ่ะบอกกูไม่ทำแล้วกูพอแล้วโอเคหา f 5ทำอย่างนี้แกดูนี่แล้วแกจะได้เลยลูกหนูดูเห็นอีนี่ป่ะ5เกิดจาก1บวก4ป่ะ5เกิดจาก1บวก4ป่ะก็เป็นเขียนเลยว่ามันคือ1บวก4ใช่ x เป็น1 y เป็น4บวกด้วยอะไรฮะ 4xy x เป็น1 y เป็น4F1 โจทย์ให้มาป่ะ F1 โจทย์ให้มาเท่าไหร่ลูกดูสิลูก F1 เท่าไหร่4ป่ะ4เขียนเลย4ฉะนั้นตัวนี้เป็น F4 อีบองนี่คือ4 4บวกกับ16เป็นเท่าไหร่ลูก20หลังจากนั้นนะฮะหนูไปหา F4 ต่อลูกพี่ขอขยับนะลูกนะหา f4 ลูก f4 เนี่ยพี่ขา f4 ใช้ตัวนี้ดีกว่าลูกช่วยพี่TikTok f4 f4 ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เร็ว f4 แทน x เป็นใคร2ก็เป็น2 f2 บวกด้วยอะไรฮะ4เจอกับ2กับบัง2ช่วยพี่คิดด้วยลูก4เจอกับ4เป็นเท่าไหร่16ก็เป็น2 f2 บวก16พี่ขอขยับนิดนึงนะหลังจากนั้นพี่ก็ไปหา f2 ต่อถ้าพี่ต้องการหา f2 เนี่ยต้องแทน x เป็นใครเร็ว1ก็เป็น2 f1 บวกด้วย4นะฮะเจอกับ1กับบัง2ก็เป็น f2 เท่ากับ2 f1 บวก4 f1 เขาโจทย์ให้มาเป็นใคร f1 ดูสิลูก f1 คือใครเร็ว f1 คือใครนะ4 2เจอ4บวก4 8บวกกับ4เป็นเท่าไหร่ละ12อ่ะแทนไล่ค่าละ
เราพบว่า F2 เนี่ยนะ F2 คือ12ทันป่ะ F2 คือ12นะเงยหน้าทอดดูต่อนะลูกอ่ะเตรียมตัวแล้ว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 ฉะนั้นจากก้อนนี้หนูดูฟังพี่ฮะเมื่อ F2 เนี่ยนะฮะมันคือ12 12คูณ2บวกกับ16 12นะฮะคูณ2บวก16เป็นเท่าไหร่เราบอกพี่หน่อยอะไรนะ40 40นะฮะต่อมา40บวก20เป็นใคร60ต่อมานะครับ F5 คือ60 60เจอ2เป็นเท่าไหร่120120บวก100เป็น220 220ไปเจอกับ2เป็นเท่าไหร่420 420เจอ400เป็น840นี่คือข้อสอบแพทไม่ยากนะฮะก็ตอบ840ลูกอ่ะก่อนจากกันนะฮะก่อนจากกันนะฮะให้ทุกคนพูดนะฮะพร้อมกันเพราะว่าการที่เราได้มาเรียนที่เนี่ยนะต้องขอบคุณบริษัทเซเลบอสนะฮะแล้วก็ต้องที่ทำให้เรามาเจอกันนะลูกนะท่านก่อนจากกันให้น้องทุกคนเดี๋ยวพี่จะบอกทีละชั้นนะแล้วก็บอกพร้อมกันอีกรอบนึงนะพอพี่